สวัสดีค่ะเราก็จะมาเปิดดูนะคะเล่มแพลนเนอร์ที่เราทำนะคะที่ผ่านการตกแต่งแพลนเนอร์ธรรมดาให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะคะหน้านี้ก็จะเป็นคีย์ที่เราจะไว้จดโน้ตคือเราเพิ่งเริ่มต้นในการที่เรียนรู้การทำ Bullet Journal นะคะเล่มนี้มันก็จะยังไม่ Bullet Journal เต็มที่ก็จะเป็นการ Applyนะคะแพลนเนอร์ปกติกับ Bullet Journal เพราะฉะนั้นตัวพี่เป็นแผ่นคีย์เนี่ยเพื่อที่จะจำสัญลักษณ์นะคะเราก็จะทำเป็นโพสต์อิทเพื่อที่จะดึงออกไปใช้เวลาเราเขียนหน้าต่อๆไปได้แล้วก็นี่ก็จะเป็นปฏิทินนะคะตรงนี้จะเดิมเป็นปฏิทินของปีหน้าแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเพื่อที่จะได้เขียนวันเกิดวันสำคัญนะคะวงไว้ตรงนี้แล้วก็มาเขียนรายละเอียดตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแผนงานประจำปีซึ่งเราก็คงจะได้ใช้แบบนี้นะคะทีนี้หน้านี้นะคะเราต้องการที่จะดัดแปลงนะคะก็เลยกลับหัวกลับหางนะคะแล้วก็แปะวาชิเทปข้างบนติดสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ก็จะเป็นตัวหนังสือบางๆนะคะเพื่อที่เราจะไม่ให้เล่มนี้หนามากเพื่อที่เวลาเราเขียนจะได้เขียนถนัดนะคะแล้วก็แบ่งเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพื่อที่จะวางแผนระยะยาวทั้งปีว่าแต่ละเดือนจะมีอะไรนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาใส่ใน monthly log ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าว่างที่เราก็อาจจะจด habit tracker หรือ goal หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะจดบันทึกสำหรับเป็นการวางแผนทั้งปีนะคะส่วนอันนี้พอเขียนทั้งปีละเราก็เอามาลงใน monthly log นะคะซึ่งก็ใช้ของเดมที่เขาให้มาได้เลยนะคะพออันนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเราก็จะมาทำแต่ละเดือนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะปริ้นลายรวมทั้งหน้าปกอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะปริ้นเอาจัดวางรูปแบบใน Canva แล้วก็ปริ้นออกมาใช้ได้เลยนะคะปริ้นอาจจะปริ้นใส่สติกเกอร์แล้วก็มาแปะไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นของแผนของแต่ละเดือน goal ในส่วนต่างๆทั้งงานทั้งฮ็อบบี้แล้วก็สุขภาพนะคะอันนี้ก็จะมาเขียนวันเกิดแล้วก็เขียนอีเวนต์อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราจะเอาไว้จดอะไรที่เหมือนเป็นโพสต์อิทอะค่ะอาจจะยังไม่แบบจัดแคตตากอรีเราเอามาใส่ในนี้ก่อนนะคะเป็นหน้าว่างของแต่ละเดือนที่วางแผนแต่ยังไม่รู้จะเอาลงช่องไหนนะคะเอามาใส่ในนี้แล้วก็ค่อยเอามาลงทำบันทึกเพราะฉะนั้นใน1หน้าก็จะคือ1สัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีเว้นอย่างพอดีของปีนี้มันเริ่มต้นเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็เลยแยกแบบนี้ก็เลยเอาใส่ในเนี้ยเลย9วันก่อนแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะได้เริ่มต้นวันจันทร์อังคารนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะใส่โกของแต่ละอันหรือเรื่องอะไรสำคัญที่จะทำในสัปดาห์นี้แต่ยังไม่ได้ลงว่าจะทำวันไหนอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพอแต่ละเดือนเราก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำแพทเทิร์นเดิมนะคะค่อยๆทำไปแล้วเราก็จะพบวิธีที่มันเวิร์กกับเรานะคะคือก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ครูยิปก็ลองทำหลายๆแบบนะคะคือลองเขียนดูเราจะรู้ว่าแบบเปิดแบบไหนมันเหมาะกับเราพอเราตกแต่งให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นสมุดบันทึกธรรมดามันก็จะน่าใช้แล้วเราก็จะได้มุ่งมั่นในการที่จะทำเพราะว่าการจดทุกคนที่เคยทำเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันช่วยให้เราจดจัดระเบียบชีวิตเราได้นะคะหวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาสอนวิธีการใช้แคนวาพวกนี้รูปฟรีทั้งนั้นเลยไม่ต้องเสียตังค่าสมาชิกแคนวาก็ใช้ได้แค่ล็อกอินธรรมดานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสอนทำตัวนี้กันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ